ส่วนหนึ่งในช่วงพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับเริ่มบ่นๆกันแล้วว่าหนาวนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยลดลงวูบภาพเลย 3-5 องศาเซลเซียสในวันนี้ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็จะมาที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วอาจจะเป็นภาคกลางด้วยดังนั้นเนี่ยหลายคนก็ฟังข่าวนี้เตรียมแล้วเสื้อกันหนาวอาจจะได้มาใส่ประมาณ 2-3 วันในช่วงนี้บางคนบอกอยากเตรียมวันลาเลยนะก็เป็นหนาวหลงฤดูมานะครับก็ติดตามสภาพอากาศกันได้นะครับคุณผู้ชมดูข่าวสารแล้วเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะครับที่สำคัญตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปจับตาคดีลาลาเบลกันก่อนนะครับมีความคืบหน้าสำคัญให้คุณผู้ชมติดตามรายงานสดเข้ามานะครับจากสน.บุคโลนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณณัฐพลทุมมาครับที่เราทำกันบ้านในวันนี้หมายถึงว่าคนที่จะเรียกมานี่คือน่าจะเป็นคนที่ในงานต่างที่อยู่ไปครับหรือว่าเป็นสำคัญที่ว่าก็คนที่อยู่ในงานด้วยนะครับอย่างภาพบางภาพเนี่ยที่สื่อถามเมื่อวานเนี่ยเรื่องนาฬิกาเนี่ยเราก็ทำการบ้านให้สื่อนะเราก็ทำการบ้านทันทีไม่ได้ทำการบ้านให้สื่อเราทำการบ้านให้สังคมเพราะว่าสื่อเนี่ยบอกกับสังคมไปว่ามีภาพคลิปวิดีโออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราสอบแล้วไม่สิ้นสุดประเด็นเนี่ยมันก็ยากในการที่เราจะขอความเห็นชอบอนุมัติจับกลุ่มนะครับไอ้เรื่องนี้ก็เป็นการบ้านที่เราต้องทำเพิ่มก็ในบางคนที่เราแนวคิดว่าจะเป็นขวานมาจับกลุ่มคือคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องเบลใช่ไหมครับพอขอปุ๊บทุกคนได้รู้เลยขอปุ๊บทุกคนรู้เลยว่าเป็นใครเป็นแนวในกล้องวงจรปิดไหมครับอะไรนะคือในกล้องวงจรปิดที่มันดูเนี่ยมาได้เราตอบผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อเนี่ยรู้ทุกคนนะฮะเป็นคนที่อยู่ในใจของเรียกว่าชื่อทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับคนนั้นใช่ไหมเดี๋ยวรอเห็นทีเดียวเลยเดี๋ยวรอตอนหมายจับออกเลยกันไหมหมายจับออกเนี่ยจะให้พี่น้องสื่อดูที่นี่เลยยืนยันว่าไม่ได้ออกวันนี้ใช่ไหมครับผมจะพยายามให้สังคมเนี่ยมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุดตอนนี้24ชั่วโมงไหนกันไม่รับปากเรื่อง24ชั่วโมงนะครับว่าอยู่ที่เงื่อนไขวันนี้5ปากสำคัญมากนะครับวันนี้5ปาก5ปากมีค่าไหมครับการขอพูดได้ไหม5ปากมีอยู่ในสำนวนแล้วก็แยกไปทำแล้วหมายถึงว่าเราเคยมาสอบที่นี่หรือว่าเราออกไปสอบข้างนอกทั้ง5ปากเนี่ยมีทั้งสอบที่นี่กับสอบข้างนอกเคยมาสอบครั้งก่อนหน้านี้ไหมครับ5ปากมีครับเป็นพิตตี้อยู่ในงานด้วยไหมมีครับก็พี่ไม่มีวันนี้ไม่มีพี่ถ้าทำก่อนหน้านี้เหมือนบอกว่าแนวทางเนี่ยในการชวนดื่มสุราแต่ไม่เข้าข่ายประมาทแต่ถ้ารอบนี้มีประมาทตรงไหนที่มันทำให้บอกว่าเป็นเรื่องของการประมาทเรายังไม่ได้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้ที่สุดของผลนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยพอจะระบุได้ไหมครับในเรื่องต้นช่วงเวลาที่น้องเสียชีวิตนะครับมีผลออกมาเป็นประเด็นที่เราจะไปถามคุณหมอว่าคุณหมอจะให้การเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาอย่างไรแสดงว่าผลไม่เป็นทางการเนี่ยเรารู้เท่าสื่อเพราะสื่อรู้เท่าเราแต่เท่านี้เปเปอร์ที่มาเป็นทางการเลยใช่ไหมฮะที่กระทรวงที่กำลังมาเลยเปเปอร์นี้ไม่เป็นคือเปเปอร์เรื่องนาฬิกาไอ้ Samsung เนี่ยSamsung เนี่ยเปเปอร์เนี่ยคงออกไม่ได้ในเร็ววันด้วยแต่ถ้าผลยังเป็นไม่ทำงานใช่ไหมคะผล Samsung เนี่ยคืออันนั้นมันไม่ใช่ผลมันเป็นเพียงแต่ตัวเลขทางดิจิตอลที่ปรากฏในนาฬิกาซัมซุงแต่จะจริงจะเท็จหรือมีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงใดเป็นอีกเรื่องเป็นตัวเลขอะไรที่ปรากฏเอาไว้เป็นตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวเลขอะไรพี่น้องสื่อทราบแหละเท่ากับเราคือเป็นตัวเลขการเต้นของหัวใจและการหยุดเต้นรู้แล้วน้องก็รู้แล้วถ้าเวลาเป็นข้อมูลทางเทคนิคเชื่อขอเก็บไปนิดก่อนเก็บไปขอเก็บไปนิดนึงประกอบกับการพิจารณาของหมอการผลการชันสูตรของแพทย์ที่ต้นบอกว่าเสียชีวิตจากพิษแอลกอฮอล์จะส่งผลยังไงกับคนที่อยู่ในวงเล่านี้มันอยู่ที่พยานที่เขาให้การในปาร์ตี้อยู่นะมันอยู่ในสำนวนการครับแล้วว่าในกลุ่มนี้น่าจะมีต้อง
ป็นประเด็นที่เราจะสอบขยายผลตรงนี้กลุ่มที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องสงสัยที่จะต้องมีความผิดไม่ใช่อย่าไปถามว่าเป็นกลุ่มมีความผิดมันเป็นแต่พยานที่เขาให้ปากคำแล้วเรามาพิจารณาน้ำหนักพยานมากกว่าคุณตาครับเป็นการเสียชีวิตนี่ถ้ายืนยันเสียที่คอนโดหรือเสียที่บ้านที่ทำงานครับเป็นประเด็นที่อาจจะมีข้อที่เราต้องพิจารณาโดยละเอียดเรื่องนี้ยังไม่ทราบเสียที่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะว่าจุดแตกหักก็คือจุดเวลาที่เขาเสียชีวิตในเบื้องต้นในการตรวจระดับล่างระดับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ก็คือแสดงว่าเสียชีวิตจากที่สุราอย่างเดียวน่าจะเป็นสาเหตุจากสุราอย่างร่างกายที่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้ของทางร่างกายนี่ไม่พบจะหรือใกล้เคียงคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการให้ความเห็นเนี่ยมันเป็นอิสระของท่านผู้พิพากษานะครับมันไม่ใช่เป็นอิสระของตำรวจนะครับคือเวลาถ้าเราสมมติว่าโดยแบบธรรมเนียมเนี่ยเวลาเราไปขอความเห็นท่านเนี่ยการใช้ดุลพินิจของท่านเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระและเป็นการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นข้อกฎหมายแท้ๆแล้วผมเชื่อว่าท่านก็จะพิจารณาพยานหลักฐานที่เรามีและเรานำเสนอด้วยนะครับเพราะนั้นพยานหลักฐานที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าท่านจะเชื่อตามเราไหมท่านจะเชื่อตามกระแสสื่อไหมหรือท่านจะเชื่อตามพยานหลักฐานที่เรามีพยานหลักฐานที่ปรากฏแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างคะยังไม่ได้พิจารณากันยังไม่ได้พิจารณาแต่เรามีอยู่ในใจแล้วเรายังไม่นำเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราส่งข้อเท็จจริงเกือบจะยุติแล้วนะฮะแต่เมื่อเช้านี้เราดูช่อง3เนี่ยเราก็มีข้อเท็จจริงที่เราจะต้องมาเก็บอีกประมาณนั้นวันนี้ช่อง3ใครมาเนี่ยท่านอยากให้ท่านย้ำนิดนึงครับว่าวันนี้ตกลงว่าเรายังไม่สามารถออกหมายจับได้ถูกต้องไหมครับอยากให้ท่านย้ำกับประชาชนนิดนึงครับวันนี้เราเชื่อว่าพยานหลักฐานที่เรารวบรวมเนี่ยแม้จะใกล้เคียงแล้วเนี่ยแต่เราขอเวลาสังคมอีกสักนิดหนึ่งนะครับขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งให้เรารอบคอบนะครับพยานหลักฐานเราเชื่อว่าจะสามารถใช้ดำเนินคดีกับตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในชั้นศาลได้ใช่ไหมครับตอนนี้หลายคนกำลังถามว่าตรงนี้ได้ก่อนถึงชั้นศาลจะตกหรือเปล่ามีความมั่นใจนะครับว่าทีมพนักงานสอบสวนเนี่ยเรามีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหญิงนะฮะทางเอกหญิงปวีณาเนี่ยนะท่านนี้ก็จบเนนะครับแล้วมีเนอยู่หลายท่านนะครับแล้วก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราเปิดทั้งฎีกาเราทำทุกเรื่องครับเพื่อความรอบคอบอย่างที่ได้นำเรียนเนี่ยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเพียงแต่เป็นเรื่องใช้การคาดการณ์คาดการเพราะว่าเราไม่อยู่ในปาร์ตี้เราไม่เห็นนะครับทั้งคนยังอยู่ในความดูแลของตำรวจอยู่ไหมครับตอนนี้ผมยังเชื่อว่ายังอยู่ในดูแลพวกเราตำรวจไปดูแลติดตามด้วยก็เรายังติดต่อได้ท่านพนักงานอยู่ที่ไหนที่ฝากผลตามโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ตรงนี้จะต้องมีการเนี่ยการบ้านผมเลยตอนนี้เราพิสูจน์ทราบได้ที่อย่างเกี่ยวข้องเป็นของใครเมื่อวานนี้นะครับไออันเนี้ยนะฮะก็เราก็เห็นตามช่องลงไปดูช่องข่าวช่อง3เมื่อเช้าแล้วกันนะครับให้ไปของครับคือเราไม่รู้อ่ะว่าของใครแต่ไม่ได้เลยเขาบอกว่าขาดแล้วก็มาเปลี่ยนนาฬิกาคือคนนึงก็บอกว่าไม่ใช่ของเขาในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็บอกว่ามันจะเป็นของคนนี้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้เนี่ยก็เป็นการบ้านใหม่เลยช่วยเขาบอกว่ามันเป็นของนักบุญเขาบอกว่าเขาล้มลงแล้วผมช่วยแล้วก็นาฬิกาขาดแล้วก็เสียแล้วก็เหมือนกับว่ามันอยู่พยานที่พูดตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีส่วน
ได้เสียเพราะเป็นพยานในเหตุการณ์เป็นพยานที่ส่วนได้เสียเราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับแต่ก็เป็นแนวทางที่ดีที่ประเด็นตรงนี้ได้มีการนำมาเป็นข้อพิสูจน์เพื่อให้หายคลางแคลงก็เป็นไปได้ที่คนที่เมาดื่มนาฬิกาขาดแล้วต้องเปลี่ยนนาฬิกาใหม่เพื่อใส่ในการดื่มในปาร์ตี้ถ้าเป็นปกติขาดตำรวจก็ไปดูไม่เอาเลยอะไรคือมันแม่นยำเกินไปหรือเปล่าเราชั่งน้ำหนักอยู่ว่านาฬิกาขาดเนี่ยอยู่ในที่มันวับวับวงแวมเนี่ยถ้ามันเห็นว่านาฬิกาขาดเนี่ยโอ้ถือว่าเขามีสติสัมปชัญญะดีแต่เวลาพอเขาให้การเนี่ยตอนนั้นเขาจะให้การยังไงเช่นเขาอาจจะกินไปเยอะเขาอาจจะไม่ทันสังเกตคนนู้นคนนี้เราไม่รู้เราถึงบอกว่าภาพข่าวเนี่ยเราจะเชื่อถือตามที่เป็นภาพข่าวหรือที่เขาออกมาพูดได้หรือเปล่าเราไม่รู้พี่น้องสื่อหรือในโลกโซเชียลนักสื่อโซเชียลเนี่ยเขาไปเอาคนที่แขนที่รูปหน้าก็เปิดประเด็นให้เราทำเราก็ต้องไปขุดเรื่องนี้เพิ่มเติมให้กับท่านเพื่อสิ้นข้อสงสัยว่าถ้าคนใส่นาฬิกาจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องไหมจะเพิ่มคนหนึ่งไหมอะไรทำนองนี้นี่ก็คือการบ้านเนี่ยที่บอกการบ้านเนี่ยให้การบ้านเราเยอะนะครับแต่ให้การบ้านเราเยอะเนี่ยทีมเรามีอยู่ประมาณ10กว่าคนเนี่ยเราก็พร้อมจะทำอันนี้เรามีการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรภาคเหนือด้วยนะคะเพราะว่าบ้านคุณเกิดเหตุก็ยังมีประเด็นที่ต้องถามนักสืบไปเลยฮะนักสืบทำงานเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งมาเนี่ยตายังปรืออยู่เลยตอนนี้ทางตำรวจมีการตรวจสอบในทางการเงินของเจ้าของบ้านเขาเองครับการตรวจสอบของเราก็มีการตรวจสอบไม่ใช่แค่เล่นคนเดียวใช่ไหมอะไรนะครับไม่ใช่ทำธุรกิจแค่เล่นคนเดียวรอตรวจสอบอยู่เรื่องความผิดปกติบ้างไหมครับในเบื้องต้นยังครับยังยอดเงินมันสูงมากกว่าปกติทั่วไปปกติครับปกติเดี๋ยวรอผลให้เห็นออกมาก่อนแล้วจะยืนยันได้ซึ่งตัวนี้เป็นนอกรอบกับการสอบสวนส่วนนี้เป็นแนวทางการสืบสวนซึ่งจะประสานกับทางภาคหนึ่งตลอดทางภาคกบฏการครับบ้านหลังนี้ให้ปากคำหมดที่บ้านให้ปากคำต่อก็ให้ปากคำตามที่เขาว่าเขาเห็นอย่างน้องทั้งหมด8คนก็มีเขาเห็นแค่นี้ก็เห็นแค่นี้การต่างประเด็นว่าให้การแค่นี้อันนี้เราไปกล่าวหาพาดพิงเขาไม่ได้เราไม่กล่าวหาพาดพิงเขาเพราะพยานมีสิทธิ์ที่จะให้การแต่ถ้าให้การแล้วเท็จมันก็มีโทษทางกฎหมายอยู่แล้วไม่มีอะไรขอบคุณนะครับพี่สาวอีกนิดนึงคนแพทย์ที่จะมาจะมีเวลาการเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวผมจะไปดูผลแพทย์ข้างนอกผมไม่เข้ามาข้างในตาพูดเล่นนะเพราะว่าต้องเอามาลงบันทึกด้วยมาลงเรื่องแพทย์ที่มาก็มีภาระติดไว้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นพอออกมาแล้วเราสามารถที่จะดูแลได้ไหมครับเพราะตอนนี้คือรออยู่ว่าเสร็จที่ปาร์ตี้หรือว่าที่คอนโดถ้าปาร์ตี้ก็จะมีการพิจารณาแล้วก็จะมีคือไอ้พิจารณาแจ้งข้อหาเนี่ยมันเลยเวลาที่จะแจ้งข้อหาการแจ้งข้อหาเนี่ยเพราะว่าเขายังให้การปฏิเสธตั้งแต่แรกเขาบอกว่าเขาไม่รู้มาตั้งแต่แรกเพราะนั้นการแจ้งข้อหาตามวิอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันเลยขั้นตอนพนักงานสอบสวนมันต้องเป็นขั้นตอนขอหมายจับเพื่อที่จะหนีแล้วก็ดำเนินคดีเป็นระบบนั้นมากกว่าไม่มีอะไรขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับ